สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานเดินทางมาที่ศาลอาญารัชดาเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลพิจารณาไต่สวนเรื่องการละเมิดอำนาจศาลกรณีการออกหมายค้นบ้านพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์บอกว่าการออกหมายค้นที่ไปค้นบ้านของตนมองว่าเป็นการปกปิดข้อเท็จจริงต่อศาลเพราะรู้อยู่แล้วว่าเป็นบ้านพักที่ตนพักอาศัยอยู่แต่ผู้ไปขอหมายไม่ได้บอกศาลและแม้ชื่อของผู้ถือกรรมสิทธิ์ของบ้านจะเป็นคนอื่นแต่ก็เป็นญาติของตนพลตำรวจสุรเชษฐ์บอกว่าเหตุผลที่มาขอหมายค้นบ้านนั้นระบุเพื่อเข้ามาจับกุมสารวัตรนนท์นายตำรวจติดตามของตนและมีข้อมูลว่าอาศัยอยู่ในบ้านหลังดังกล่าวโดยต้องรู้อยู่แล้วว่าตนอาศัยอยู่บ้านนี้ด้วยหากศาลรู้ว่าเป็นบ้านของตนศาลจะให้ความเป็นธรรมเพราะยังไม่มีคดีความโดยการที่ตนถูกออกหมายค้นและถูกนำกำลังยกเข้ามาค้นเป็นขยงทำให้ตนเสียชื่อเสียงพลตำรวจสุรเชษฐ์บอกว่านอกจากนี้ลูกน้องของตนที่ถูกออกหมายจับก็เตรียมที่จะไปยื่นขอความเป็นธรรมต่อศาลอาญากรุงเทพใต้ด้วยว่าการออกหมายจับนั้นเป็นการละเมิดอำนาจศาลหรือไม่เพราะการไปขอหมายจับไม่ได้ระบุยศตำรวจใส่เพียงคำนำหน้าชื่อเป็นนายทั้งหมดทำให้ศาลไม่ทราบที่ผ่านมาเวลาที่ตนทำงานหากต้องไปขอหมายจับตำรวจก็ต้องระบุยศไปเพราะศาลจะสั่งให้ออกหมายเรียกก่อนหากไม่มาค่อยให้ออกหมายจับเพราะตำรวจถือว่ามีถิ่นที่อยู่ชัดเจนไม่หลบหนีเป็นข้าราชการแต่ในกรณีนี้มีการปกปิดซ่อนเร้นจึงถือเป็นการสอพิรุธพลตรีสุรเชษฐ์บอกว่าประเด็นที่ตนจะไปร้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางนั้นเป็นเรื่องของการแจ้งความเท็จซึ่งขอตรวจสอบให้ชัดเจนก่อนยืนยันตนพร้อมรับการตรวจสอบแต่การตรวจสอบนั้นต้องเป็นธรรมไม่มีวาระซ่อนเร้นไม่เช่นนั้นต้องมีการใช้สิทธิทางกฎหมายเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับตนเองโดยหากรองผบ.ตร.ยังไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วประชาชนจะไปหาความเป็นธรรมได้จากที่ไหนสำหรับประเด็นเรื่องเส้นทางการเงินยืนยันไม่ได้มีเส้นทางการเงินตรงเข้ามาที่ตนทั้งหมดเป็นเรื่องของลูกน้องเป็นหน้าที่ของลูกน้องที่ต้องตอบว่านำเงินไปทำอะไรได้มีการนำเงินไปเล่นพนันหรือไปยุ่งเกี่ยวกับเว็บอะไรหรือไม่หรือจะไปใช้บัญชีม้าไปมีเส้นทางการเงินเชื่อมโยงกับมินนี่ถือเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลไม่ได้หมายความว่าพอมีเรื่องนี้เกิดขึ้นแล้วจะจับเชื่อมโยงมาที่ตนได้ต้องมาถามตนให้ตนไปอธิบายพลตรีสุรเชษฐ์บอกว่าเวลาที่ตนให้เงินลูกน้องไปทำงานที่เป็นส่วนเกินจากงบราชการรับที่ไม่มีพอตนก็พร้อมนำเงินส่วนตัวมาทำงานซึ่งลูกน้องจะเอาไปหมุนยังไงตนไม่ทราบแต่ให้คิดง่ายๆว่าถ้าตนรับเงินจากเว็บพนันคงไม่ใช่เงินหลักแค่ 2-3 ล้านที่ผ่านมาเคยมีคำพิพากษาศาลฎีกาตัดสินโทษจำคุกกรณีที่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงแล้วจึงต้องไปดูเจตนาว่าต้องการให้ตนเสียชื่อเสียงหรือไม่พลตรีสุรเชษฐ์บอกว่าสำหรับพันตำรวจโทคริสปริยเกตรองผู้กำกับการสืบสวนสภ.สำโรงเหนือก็ทำงานอยู่กับตนมานานเหมือนเป็นเลขาในแต่ละเดือนตนจะให้เงินไปใช้จ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆรวมถึงค่ารักษาพยาบาลแม่ซึ่งเงิน 2.8 ล้านคือค่าใช้จ่ายสำหรับทั้งปีไม่ใช่แค่เดือนเดียวแต่จะเอาเงินตนไปหมุนจ่ายเอาไปเข้าเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงกับมินนี่ได้อย่างไรตนไม่ทราบถ้าตนรับเงินจากเว็บพนันออนไลน์ก็ต้องมีเส้นเงินตรงเข้ามาที่ตนเลยซึ่งเรื่องนี้ตนก็รอจะสอบถามกับพันตำรวจโทคริสซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการยื่นขอประกันตัวประเด็นที่ปรากฏชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์บ้านทั้ง5หลังคือเฮียแตมซึ่งเป็นนักธุรกิจรายใหญ่ที่อุดรธานีและพบว่ามีการโอนเงินมาจ่ายค่าส่วนกลางบ้านปีละ 142,000 บาทพลตำรวจสุรเชษฐ์บอกว่าเฮียแตมเป็นญาติของตนซึ่งเป็นญาติสนิทกันและเป็นเจ้าของบ้านทั้งหมดโดยเฮียแตมให้ตนเช่าบ้านอยู่มีสัญญาเช่าชัดเจนเช่าในราคา 50,000 บาทอาศัยอยู่2หลังส่วนหลังที่เหลือใช้เก็บของซึ่งด้วยความที่เป็นญาติกันตนจะจ่ายแพงกว่านี้แต่เฮียแตมก็ไม่เอาซึ่งบ้านที่อาศัยอยู่ตอนนี้เคยให้การกับปปช.ไว้นานแล้วและตนบริสุทธิ์ใจเฮียแตมก็ไม่ใช่คนที่ทำผิดกฎหมายตนเป็นคนสงขลาจึงมาหาเช่าบ้านพักอยู่เพื่อความสะดวกพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์บอกว่าหลังจากนี้จะมีหลักฐานส่วนไหนที่เชื่อมโยงมาหาตนแล้วมีการออกหมายจับตนรวมถึงภรรยาแม่และน้องชายได้หรือไม่ตนไม่ได้มีความกังวลใจในส่วนนี้เพราะตนสามารถชี้แจงได้หมดโดยเฉพาะแม่ของตนที่อายุเยอะมากแล้วท่านไม่รู้จักเรื่องการพนันออนไลน์อย่างแน่นอนพลตรีสุรเชษฐ์บอกว่าหลังจากถูกค้นบ้านตนได้พูดคุยแบบส่วนตัวกับพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิตติประพัฒน์ผบ.ตร.ว่าโดยพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์บอกว่าก่อนหน้านี้เพิ่งได้รับรายงานว่าจะมีการตรวจค้นซึ่งบอกกับผู้รายงานว่าหากจะค้นก็ขอให้แจ้งก่อนแต่ตำรวจที่เข้าไปค้นนั้นกลับรายงานภายหลังจากตรวจค้นนั่นหมายความว่าคำสั่งดังกล่าวไม่ได้มาจากผบ.ตร.ส่วนจะเกี่ยวข้องกับการเลือกผบ.ตร.คนใหม่หรือไม่นั้นตนเองไม่ขอออกความเห็นให้สื่อมวลชนไปคิดกันเอาเองแต่ยืนยันว่าจะขอดำเนินคดีกับทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ส่วนตัวมั่นใจว่าเรื่องที่เกิดขึ้นต้องมีคนสั่งการอย่างแน่นอนแต่จะเป็นคนภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือไม่นั้นขอตอบสั้นๆเพียงว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นการเมืองภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ท่านเป็นผู้ครอบครอง
บ้านใช่ใช่ครับผมก็อยู่บ้านหลังนี้ที่ผู้คนบอกว่าเป็นชื่อของเขาไม่จริงจริงไม่บ้านนั้นทั้งหมดเป็นชื่อที่ต่างทั้งหมดนะครับเขาก็มีญาติผมนะต้องทำธุรกิจคนหมายอยู่ทุกร้อนคือคนเดียวกันครับไม่เป็นญาติไม่ได้เป็นคนเดียวกันนะครับซึ่งตรงนี้ท่านก็พร้อมจะดูแลความบริสุทธิ์ใจยันเพราะว่าผมคือบ้านหลังนี้ผมก็รายงานผู้ปกครองไปถ้าผมไม่บริสุทธิ์ผมรายงานผู้ปกครองไม่ได้นะครับนะผมอยู่บ้านเนี่ยคือเนื่องจากว่าผมเป็นคนสงขลานะครับอันนี้เป็นญาติเองนะผมมีบ้านผมก็ต้องเรียกว่าอันนี้ผมมาเช่าก็อยู่นะผมมาเช่าอยู่นะไม่ใช่ผมอยู่ทีนี้แล้วผมมีสัญญาเช่าผมมีการโอนเป็นเดือนนะครับนะผมมาเช่าอยู่เห็นว่าเขามีการจ่ายค่าประกันเองด้วยใช่เพราะว่ามันเป็นบ้านเขานะอันนี้มันก็ไม่สัญญาเช่าผมจ่ายเป็นรายเดือนนะครับแล้วผมก็รายงานปปช.สัญญาเช่ามีตกลงกันยังไงตั้งแต่รายเดือนก็เป็นค่าเช่าครับผมจ่ายค่าเช่าเป็นค่าเช่านะครับคือมันเหมือนญาติกันนะครับแต่ไอ้การไปอยู่ปีเลยมันจะไม่ใช่นะต่อเดือนลงต้องสั่งเท่าไหร่นะครับที่บ้านคือเท่านั้นเดือนนึงเฉพาะค่าเช่าผมจ่ายเดือน50,000นะครับไม่จะก็ทั้งหมดคืออย่างนี้คือผมถือแค่สองหลังแล้วพ่อผมอยู่พ่อผมตายนะครับเราเป็นญาติคนเขาไม่ได้คิดอะไรมากนะครับผมจะจ่ายมากกว่านี้เขาก็ไม่เอาเข้าใจไหมครับแล้วก็พี่แต้มเนี่ยใครก็รู้นะครับเขาเป็นญาติผมนะครับนะครับเพราะว่าคนในอุดรก็รู้นะเขาก็เป็นญาติผมนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จ่ายค่าเช่าผมก็รายงานไปปปช.นะว่าผมมีสัญญาว่าผมจ่ายค่าเช่าอยู่เดือนละ50,000แต่ว่าผมอยู่แค่สองหลังนะส่วนหลังอื่นเนี่ยผมก็เก็บของนะผมไม่ได้ใช้สิทธิ์อยู่นะครับนะเพราะฉะนั้นในส่วนพี่แต้มเนี่ยนะเอาไปสอบปากคำนั้นได้เลยนะครับนะมันไม่มีปัญหาหรอกนะครับนะเพราะนั้นถามว่าเราต้องถามว่าพี่แต้มเนี่ยเขาทำผิดกฎหมายไหมนะเขาไม่ได้ทำผิดกฎหมายนะแล้วผมมีญาติเนี่ยแล้วผมจะอยู่แล้วญาติผมอยู่บ้านญาติเลยไม่ได้นะครับมันก็ผมเนี่ยเป็นผบ.ที่ผมเนี่ยอยู่เท่าเขาเองนะครับผมไม่ได้อยู่บ้านแบบมีบริเวณนะครับคุณไปดูอ่ะผมอยู่บ้านแบบเป็นเท่าเขานะรักษาไปก็จะเห็นนะครับนะแต่ผมเนี่ยพี่แต่ว่าผมไม่ได้สร้างบ้านเพราะอะไรครับเพราะผมเนี่ยบ้านผมอยู่สงขลานะครับนะเพราะฉะนั้นผมก็เอาง่ายเข้าว่าตรงนี้แหละก็เช่าเลยท่านคุณอัจฉริยะออกมาว่านักข่าวจะแถลงข่าวแชร์เรื่องเกี่ยวกับพนันชื่อดังมีนักข่าวบอกไปด้วยในกระบวนการพนันออนไลน์ตรงนี้ครับคือเหมือนตรงนี้แหละครับถ้าจะแถลงว่ามีพนันชื่อดังร่วมเป็นพนันก็เป็นเรื่องของทนายมันไม่ใช่เรื่องของผมถูกไหมครับจะไม่ทำเป็นเรื่องของทนายความนะครับคือก็เหมือนกันใครจะร่วมเว็บพนันทำเว็บพนันก็ไม่ใช่เรื่องของผมนะแต่ถ้ามีเส้นเงินเว็บพนันเข้ามาที่ผมอย่างเงี้ยมันเกี่ยวนะแต่นี่มันไม่ได้เกี่ยวผมมันทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเงินของผมนะที่ผมต้องจ่ายทุกเดือนนะครับเพียงแต่เอายี่หลักนี้มาถ้าเงินผมต้องนะครับนะบอให้ผมรับเงินใช้ผมเอารับมาใช้งานไม่งั้นงานผมจะออกแบบนี้เองนะส่วนเกินนะผมก็จ่ายเองนะครับนะเพราะฉะนั้นมันเป็นเชิงประจักษ์เนี่ยจะรู้จักสาวัตนนท์นะครับสาวัตนนท์เนี่ยก็เป็นในเมืองนะครับเพราะฉะนั้นก็รู้อยู่แล้วว่าสาวัตนนท์เนี่ยต้องอยู่ที่บ้านผมเพราะฉะนั้นก็รู้อยู่แล้วว่าบ้านหลังนั้นเนี่ยใครอยู่นะก็คือในบ้านของผมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าบอกให้ดีให้ศาลทราบครับศาลก็จะเมื่อรู้ในบ้านบริเวณประเทศเนี่ยศาลก็จะให้ความเป็นธรรมนะก็จะไม่พิจารณาไปออกหมายค้นหรอกนะครับนะก็ต้องไปและอย่างก็ต้องไปดูนะครับในเรื่องของคดีวันนี้ผมยังไม่มีคดีเลยนะแล้วจะมาค้นออกหมายค้นบ้านผมยุคกำลังมาเป็นประโยชน์อย่างนี้นะครับอันนี้มันเป็นการทำให้ผมเสียชื่อเสียงนะครับนะเพราะนั้นอันนี้มันก็เป็นการปกปิดข้อจริงก็คือการหลอกศาลนะครับทำให้ศาลไม่รู้ก็จริงนะครับเพราะว่าการจะขอหมายค้นมันต้องมีคำที่ต้องไปเรียนศาลครับนะวันนี้ผมจริงมายื่นร้องนะขอความเป็นธรรมต่อศาลนะเพื่อให้ศาลพิจารณามีคำสั่งไต่สวนนะครับเรื่องการละเมิดอำนาจศาลนะครับโดยการขอหมายค้นนะครับใช่ครับก็ในศาลอย่างนี้ก็จะมีสองส่วนนะครับอีกส่วนนึงก็คือศาลอาญาพิเศษใต้ในส่วนของน้องนะครับนะเพราะว่าการออกหมายจับเนี่ย
ก็ใช้วัดลายหมดนะทำให้ศาลเนี่ยไม่ทราบว่าเป็นในคุณนะเป็นรองผู้การเป็นผู้กำกับนะครับจากการทำงานของผมเองเนี่ยนะครับนะเพราะว่าเกิดเข้ามาสอบผมก็ต้องตอบที่ถูกนะผมก็ต้องตอบที่ถูกนะครับคือใครทำได้ผิดกับความจริงหมดนะครับเพราะความต่อแล้วก็ไม่ต้องตัดสินนะครับไม่กังวลครับครับก็คือต้องตั้งสอบในจุดก่อนนะครับถ้าสอบสวนแล้วถ้าเกิดผลก็ดีด้วยนะครับนั่นครับครับท่านครับในจุดนี้นะครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกันไม่ทราบครับก็เป็นเรื่องการดำเนินการของกรมทางหลวงนะครับก็ออกไม้จับออกไปนะครับเราก็มีที่ที่ดำเนินการลูกน้องก็ต้องไปชี้แจงนะครับนะส่วนใครจะเป็นใครก็ต้องไปติดตามต่อไม่ผมไม่กังวลนะครับแล้วก็การถ้าเราออกไม้จับต้องดูทะเบียนฐานนะครับแต่ว่าการจะออกไม้จับใครได้เนี่ยต้องดูทะเบียนฐานให้ดีไม่ใช่คุณมีชื่อคุณจะมาออกไม้จับเขาหนักโดยที่ไม่ยืนที่ตัวนะครับนะเพราะนั้นวันนี้ผมก็ต้องดูว่าถ้าคุณออกไม้จับใครแล้วมันไม่มีผลคนก็ต้องขอผู้ใช้สิทธิ์นะครับนะมันก็ต้องยืนยันในความเป็นธรรมนะครับกังวลไหมครับเพราะตอนนี้เรื่องการประเด็นมันเรื่อยๆแล้วอาจจะถูกจับตัวไปทางด้านไม่กังวลเลยนะครับผมตอบด้วยความยินดีตอบด้วยความที่ถามคืออย่างนี้ถึงจะเป็นแม่เป็นพี่น้องนะครับนะผมตอบด้วยความนะครับแม่ผมพี่น้องผมก็ตอบด้วยความเขาไม่รู้จักแค่นั้นนะครับเขาเป็นทางเขาอยู่ตรงขาเขาแก่แล้วนะครับเราถามว่าเราไม่ให้เงินแม่แล้วเราจะให้เงินใครนะครับเราไม่จ่ายค่ารักษาพยาบาลให้แม่แล้วเราจะจ่ายให้ใครนะครับนะแล้วแม่ผมเขาก็จ่ายเองเขาก็มีตังค์นะครับไม่มีอะไรเงินคือเราก็ดูว่าเงินเนี่ยมันถูกหมายไหมถ้าเงินมันถูกต้องเนี่ยมันตรงดีแต่ประเด็นคือลูกน้องเนี่ยมันเอาเงินที่เราให้เนี่ยไปทำยังไงถึงไปพันกับทีนี้มันต้องตอบให้ดูดีนะครับลูกน้องตอบให้ดีส่วนบ้านของผมเนี่ยนะครับนะก็ไม่มีประเด็นอะไรเพราะผมก็รายงานปปช.ไปหมดแล้วนะว่าผมเช่าบ้านอยู่ตรงนี้นะถ้าผมไม่รู้สึกใจผมก็ไม่รายงานปปช.นะครับนะไม่เลี้ยงคือผมก็ต้องถามเขานะครับไม่งั้นว่าอะไรครับผมคืนผมมีการตรวจสอบคืนไม่ผมไม่ได้เอาคืนแต่เพียงว่าการฟ้องใครผิดก็ต้องฟ้องไปใครผิดก็ต้องดำเนินคดีอาญาไปนะครับนะใครผิดก็ต้องดำเนินคดีอาญาไปใครผิดก็ต้องฟ้องไปนะครับวันนี้ยังไม่ได้เริ่มฟ้องเลยนะวันนี้เป็นการขอความเป็นธรรมศาลให้ศาลตั้งศาลท่านพิจารณานะครับสั่งไต่สวนไปตามระเบียบอำนาจศาลนะครับก็เป็นการท่านทราบแล้วว่ามีคนต่างกันทราบรู้หมดเลยก็มันก็ต้องว่าไปนะผมก็ว่าไปตามพยานฐานนะครับนะผมก็ว่าไปอย่างเขาจะบอกได้ไหมครับว่าเป็นคนไทยเอาฟังรองมันเป็นการเมืองไทยต่อรองนะครับนะก็ไม่ขอตอบตรงนี้ให้สื่อไปคิดเองนะครับนะเพราะว่าก็ถามผบ.แล้วว่าถามพี่เหลียงแล้วว่าทำไมให้มาคนบ้านผมนะผบ.ก็บอกว่าเดิมทีมีแค่มารายงานเฉยๆนะแล้วก็บอกไปแล้วว่าถ้าจะค้นเนี่ยเดี๋ยวให้มาบอกก่อนแต่ผมว่าไปค้นก่อนแล้วมาบอกเสร็จก่อนอยู่นะครับนะนี่ได้มีการคุยกับท่านผบ.คุยเมื่อวานนี้แล้วตอบอย่างนี้เขาตอบเขาสนับสนุนท่านผบ.ก็ใช่ก็ไม่รู้ว่าใครท่านไปคิดเองนะครับก็ผบ.ตอบผมอย่างนี้นะครับนะผมก็มันถูกต้องครับถ้าผิดกฎหมายผมก็ต้องรักษาสิทธิ์นะต้องมีประกันต้องรักษาสิทธิ์ของผมนะครับนะคือวันนี้ถึงแม้ว่าผมไม่มีข้อกล่าวหาแต่ผมเสียหายนะครับนะผมไม่มีข้อกล่าวหามันอาจจะไม่มีอะไรมาถึงผมเลยนะครับผมไม่มีข้อกล่าวหาแต่ว่าผมเสียชื่อเสียนะครับรู้ตัวแล้วขอไม่เอ่ยได้ไหมก็บอกว่าขอบอกเขาบอกอย่างนี้โอ้มันอยู่ในกระดาษแล้วนะครับนะยังไม่ขอบอกใช่ไหมนะตอนนี้นะขอบคุณมากครับที่ไหนที่ไม่มีเงิน
เว็บพนันเข้าบัญชีผมแม้แต่บาทเดียวนะครับมันมีลูกน้องคนนี้นะครับมันมีเส้นเงินไปเชื่อมกับมินนี่ก็ต้องไปดูว่าเรื่องส่วนตัวหรือเปล่าลูกน้องก็ต้องไปตอบแล้วก็ต้องมีคำตอบนะครับนะเมื่อวันนี้เมื่อลูกน้องถูกประกันตัวมาเนี่ยก็ต้องตั้งถามนะครับผู้ช่วยทนายมาเทียบถามว่าคุณได้ทำอะไรกันนะครับแล้ววันเราก็ไม่มีเวลามาดูเรื่องใหญ่ครับเรื่องส่วนตัวนะครับเพราะฉะนั้นคือเราทำงานแบบนี้ผมก็มีแต่ให้เงินไปทำงานนะครับผมมีงบประมาณมีงบราชการรับนะผมก็ให้แต่ถามว่าส่วนเกินมันมีแน่นะครับมันไม่มีเพียงพอเราไม่ใช่ราชการรับครับนะแต่ว่าเรามีความพร้อมกับความมีส่วนตัวมาทำงานแล้วเราก็ตอบได้ว่าให้เงินส่วนตัวมันมากแค่ไหนนะครับเมื่อเงินเราถูกต้องทุกอย่างนะเพราะฉะนั้นมันเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องตอบว่าคุณไปเกี่ยวพันกับมันไม่ได้นะครับผมไม่ได้ใช้โอนคือรองผู้กับพิษเนี่ยนะครับเขาก็อยู่กับผมมาโอ้อยู่มาเป็น4ปีแล้วนะครับนะก็เหมือนเป็นเลขาผมนะครับก็ต้นเดือนหรือ2อาทิตย์ผมให้ออกไปจ่ายผู้จ่ายนี่จ่ายค่าน้ำค่าไฟจ่ายค่าสายบ้านคุณแม่แต่ถามว่าจ่ายค่าแม่ใน2ล้าน8มันไม่ใช่ว่าจ่าย2ล้าน8นะมันทั้งปี2ล้าน8หรือปีกว่าก็คุณแม่ผมรักษาพยาบาลก็สามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นนะครับนะคือมันผมก็ให้เขาไปจ่ายแต่ถามว่าเขาเอาเงินผมไปจ่ายเราก็ไม่รู้แต่ถามว่าคุณลองเงินผมเนี่ยไปเข้าเส้นเงินยังไงในช่วงนี้นะแต่ถ้าผมรับไปมันแล้วมันต้องมีเงินที่ตรงกันถูกไหมครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็ต้องเรียนตัวว่ามันคือเงินของผมนะครับและเป็นเงินที่ต้องรู้นะครับนี่ไงเดี๋ยวต้องมาถามนี่จะมีการโอนเดี๋ยวต้องเอามาถามนะครับเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำอะไรคือเรื่องของเราครับนะครับนะคือเหมือนกันทุกคนก็มีใครรู้เรื่องส่วนตัวใครเป็นหมอหรือหมอเรามีเยอะนะครับนะแต่ว่าเมื่อเขาไปพันกันอยู่นี่ก็ต้องควรตอบนะครับให้ผมตอบให้ได้นะครับเดี๋ยวก็ต้องไปถามนะถ้าถามรู้อย่างที่ผมตอบให้นะครับหรือว่าให้สัมภาษณ์ตัวเองเลยนะครับแล้วก็ต้องอะไรตอบก็ต้องไปถามมินนี่นะถามมินนี่ว่าเป็นเงินอะไรรู้จักยังไงนะรู้จักรองโต้งหรือเปล่านะคำตอบไม่ได้คือไม่รู้จักนะครับนะมันก็เป็นอย่างนี้นะครับเรื่องเป็นอย่างนี้แต่ถามว่าจะมาบอกว่าผมไม่เกี่ยวเพียงพันนั้นเพราะลูกน้องผมไม่เกี่ยวถามว่าเอาตรงไหนก็ไม่เกี่ยวนะมันไม่ใช่ว่าลูกน้องไปทำผิดแล้วลูกน้องผิดก็ไม่ใช่ใครนะครับนะหรือว่าผมไปเจอเขาลูกน้องผมพาเขามาร้องเพลงแล้วผมเจอครั้งเดียวก็จะบอกว่าผมไม่เกี่ยวพันนี้ไม่ใช่นะครับนะผมไม่รู้จักเลยครับนะเป็นญาติผมเองเป็นญาติผมเองเป็นเจ้าของบ้านก็คือเป็นญาติผมใช่เป็นญาติผมเองก็เป็นญาติโผเป็นญาติแล้วก็เรียกแต่เขาก็เคยไปให้การที่ผมเป็นพอเป็น10ปีแล้วนะครับและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ